กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับช่วงนี้จะเป็นช่วงพยากรณ์ดวงประจำวันจันทร์ที่2ตุลาคม2560นะครับให้กับท่านที่เกิดในแต่ละวันมาเริ่มต้นกันสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ก่อนเลยนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์การงานต้องออกแรงนิดนึงนะครับใช้แรงกายแรงใจกำลังใจแรงสมองต่างๆในการคิดในการที่จะก้าวไปข้างหน้านะครับในการที่จะเผชิญกับความท้าทายความสำเร็จนะครับถือว่าเจอกับสิ่งแปลกใหม่สิ่งที่ต้องลุยต้องออกแรงต้องท้าทายนะครับแต่ว่าคุณทำมันได้ดีแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงใครทะเยอทะยานใครอยากที่จะทำงานต่างๆให้สำเร็จก้าวหน้าเนี่ยลุยได้เลยวันจันทร์เป็นสัญญาณที่ดีนะครับมีโอกาสดีๆด้วยในด้านหน้าที่การงานการค้าและธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องการเงินยังคลุกคลุกคลักคลักอยู่นะครับเรื่องการวางแผนการเงินไม่ค่อยลงตัวหรือว่าการหมุนเงินนะครับต้องระวังเรื่องผิดพลาดด้านการเงินเอกสารการเงินต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตร ATM อะไรต่างๆพวกนี้นะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับถือว่าคนที่มีคนรักมีครอบครัวแล้วเนี่ยความรักในครอบครัวถือว่ามีความอบอุ่นค่อนข้างดีนะครับคนที่ยังโสดอยู่ก็จะเจอคนที่คุยกันแบบคลิกลงตัวนะครับเข้ากันได้นะครับมากันที่วันถัดมานะครับคือวันอังคารผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับดวงด้านการงานก่อนเลยนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับงานติดต่อสื่อสารการบริการการซัพพอร์ตทุกประเภทค่อนข้างดีโดดเด่นประสบความสำเร็จนะครับการค้าก็เช่นเดียวกันนะครับมีลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับงานเชิงอำนวยความสะดวกก็ไปได้ดีนะครับโอเคเลยทีเดียวใครทำงานพวกนี้นะครับหรือว่าเปิดร้านธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับพวกร้านอาหารสปาเสริมสวยร้านนวด นะครับพวกนี้โอเคเลยนะครับโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะครับทำงานในองค์กรก็จะมีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับเรื่องการเงินนะครับมีโชคลาภด้านการเงินนะครับคนวันอังคารจะมีโชคนะครับหรือว่ามีโชคโดยเสน่หาก็ได้นะครับหรือว่าโชคจากการค้าธุรกิจการงานพวกนี้นะฮะเรื่องของความรักก็มีความสุขในด้านความรักด้วยทั้งคนที่ยังโสดแล้วก็ไม่โสดนะครับก็ถือว่ามีความสุขสมหวังในด้านความรักนะครับได้เจอกับอะไรที่มันพอใจอะไรที่มันสุขใจพวกนี้นะครับมาที่วันถัดมาคือวันพุธครับผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับดวงด้านการงานก่อนเลยนะครับตรงนี้หมายถึงการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปราบรื่นนะครับได้โดยง่ายนะครับไม่ลำบากมากนักงานก็สำเร็จได้ดีนะครับมีผลงานที่ดีการค้าการขายธุรกิจต่างๆเนี่ยไปได้ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเปิดร้านธุรกิจส่วนตัวติดต่องานทำสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จอย่างที่มุ่งหวังเอาไว้เรื่องของการเงินนะครับมีความคิดในด้านการหาเงินมีแรงกายแรงใจนะครับที่จะมุ่งมั่นฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆในด้านการเงินแล้วก็จะพบกับความสำเร็จอย่างที่ต้องการด้วยนะครับออกแรงยิ่งเยอะยิ่งเหนื่อยยิ่งได้ตังค์เยอะนะครับสำหรับคนเกิดวันพุธเรื่องของความรักต้องระวังเรื่องของอารมณ์ร้อนหงุดหงิดการทะเลาะเบาะแว้งนะครับหรือว่าคำพูดคำจาที่ไม่ค่อยเข้าหูซึ่งกันและกันนะครับมาที่วันถัดมาครับวันพระศุกร์ผู้ที่เกิดในวันพระศุกร์นะครับดวงด้านการงานก่อนเลยนะครับใครที่ทำงานร่วมกับทีมงานนะครับมีทีมงานมีเพื่อนร่วมงานพวกนี้การทำงานร่วมกันเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะครับร่วมมือกันทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับใครที่ต้องไปคุยงานกับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถือว่าได้รับความเชื่อถือมีเครดิตได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างดีนะครับงานก็จะสำเร็จลุล่วงราบรื่นได้โดยง่ายใครมีปัญหามีอุปสรรคนะครับยังได้รับการช่วยเหลือหรือว่าคำแนะนำจากเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับอาจจะมีเพื่อนร่วมงานดีๆที่คอยให้คำแนะนำหรือการช่วยเหลือเราด้วยนะครับส่วนเรื่องการค้าธุรกิจที่เกี่ยวพันกับต่างประเทศครับค่อนข้างดีแล้วก็โดดเด่นมากเลยทีเดียวการค้าและธุรกิจด้านอื่นๆนะครับก็ถือว่าพอไปได้อยู่นะครับด้านการเงินมีความผันผวนพอสมควรนะครับในด้านการเงินการหมุนเงินนะครับหรือว่าการคำนวณรายรับรายจ่ายแรงต่างเนี่ยยังไม่ค่อยราบรื่นยังไม่ค่อยลงตัวเท่าที่ควรนะครับต้องระวังมีเรื่องผิดพลาดด้วยหรือว่าความประมาทสะเพร่าเลินเล่อต่างๆนะครับอาจจะส่งผลเสียกับเราในด้านการเงินต้องระวังเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุด้วยนะครับที่สำคัญเลยนะครับคือความรอบคอบคนวันพฤหัสบดีต้องมีความรอบคอบเยอะๆในด้านการจัดการการเงินทุกประเภทส่วนเรื่องความรักคนที่ยังโสดอยู่มีโชคด้านความรักนะครับไพ่กามเทพขึ้นมาหมายถึงเป็นที่ต้องตาต้องใจหรือว่ามีคนสนอกสนใจเรานะครับมีคนอยากเข้ามาพูดคุยอยากเข้ามาแบบรู้จักนะครับทำความรู้จักกับเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีมิตรไมตรีเข้ามาหาเรานะครับ
คนที่มีความรักอยู่แล้วนะครับก็หมายถึงความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดีแม้จะห่างไกลกันก็ได้ติดต่อพูดคุยสื่อสารกันนะครับเหมือนใกล้ชิดกันเลยนะครับมากันที่วันถัดมานะครับคือวันศุกร์ผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับดวงด้านการงานก่อนนะครับสำเร็จลุล่วงราบรื่นไปได้ด้วยดีนะครับโดยง่ายเลยมีคนช่วยส่งเสริมสนับสนุนด้วยด้านการค้าธุรกิจก็ค่อนข้างดีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพวกอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแห้งอาหารแปรรูปค่อนข้างโดดเด่นทุกประเภทเลยทีเดียวนะครับดีมากนะฮะเรื่องของการเงินมีการวางแผนบริหารจัดการด้านการเงินที่ดีนะครับใครเริ่มต้นจะเก็บออมอดออมนะครับวางแผนที่จะเก็บเงินต่างๆเนี่ยนะครับก็จะได้ตามเป้าหมายด้วยนะครับวันนี้มีข่าวดีมีสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับด้านการเงินนะครับแล้วก็มีเรื่องของไอเดียความคิดแปลกใหม่เกี่ยวข้องกับการหาเงินหาทองด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวเรื่องความรักอาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตกลงการเจรจากันทุกๆเรื่องนะครับหรือว่าการพูดคุยกันเนี่ยอาจจะตกลงอะไรกันบางอย่างไม่ค่อยได้ต้องระวังเรื่องคำพูดเยอะๆนะครับสำหรับคนวันศุกร์มาที่วันถัดมาครับคือวันเสาร์ผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับดวงด้านการงานค่อนข้างโดดเด่นเหมือนกันนะครับมีความก้าวหน้าเข้ามาแต่ต้องนะครับที่สำคัญเลยแต่ต้องออกแรงนะครับใช้แรงกายแรงใจกำลังใจกำลังสมองเยอะๆนะครับยิ่งเหนื่อยยิ่งออกแรงเยอะยิ่งประสบความสำเร็จเยอะนะครับงานต้องทำงานเชิงรุกก้าวไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าออกไปติดต่อคนออกไปหาลูกค้าออกไปขายของนี้เป็นต้นนะครับเรื่องการค้าธุรกิจก็ต้องทำงานแบบในเชิงแอคทีฟเชิงลุยๆเข้าไว้แล้วก็จะประสบความสำเร็จครับเรื่องของการเงินมีโชคลาภการเงินดีๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภลาบลอยหรือว่าการค้าธุรกิจก็ตามนะครับหรือว่าการพูดการจาจะนำมาซึ่งโชคลาภและเงินทองเข้ามาในวันนี้นะครับเรื่องของความรักมีความสุขความสมหวังในด้านความรักทั้งคนที่ยังโสดแล้วก็คนที่ไม่โสดนะครับถือว่าดีทั้งสองด้านเลยมีโอกาสได้ไปแบบนัดเดทพบปะพูดคุยกันทานข้าวกันด้วยนะครับสำหรับคนวันศุกร์ก็ดีครับคนวันเสาร์นะครับมาที่วันสุดท้ายของเราก็คือวันอาทิตย์นะครับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับดวงด้านการงานมีการวางแผนมีการประชุมการวางเป้าหมายต่างๆค่อนข้างดีเลยทีเดียวเป็นแบบแผนเป็นขั้นตอนนะครับเพียงแค่ต้องใส่ใจในรายละเอียดต่างๆทุกอย่างก็จะดำเนินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็พบกับความสำเร็จด้วยนะครับอาจจะมีเรื่องต้องคิดเรื่องต้องตัดสินใจเล็กน้อยเรื่องทางการค้าธุรกิจนะครับมีข่าวเข้ามาหรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่นะครับมีเรื่องกำลังเจรจาตกลงต่อรองกันอยู่นะครับใช้ความสุขุมความรอบคอบตรงนี้ก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการนะครับเรื่องการเงินมีโชคลาภคนวันอาทิตย์มีโชคลาภไม่ว่าจะเป็นลาภลอยการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับหรือว่าไปลงทุนทำอะไรต่างๆได้ผลกำไรงอกเงยขึ้นมาติดต่อเงินนะครับติดต่อคุยกันเจรจาเรื่องหนี้สินเรื่องการทำสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยสำเร็จลุล่วงอย่างที่ต้องการเลยนะครับมีโชคนะครับมีโชคค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับด้านการเงินเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่นะครับมีดวงพบปะกับคนรักหรือว่ามีชอยเข้ามาให้เราเลือกนะครับอาจจะมีตัวเลือกเข้ามา2คนก็ได้นะครับมีคนที่ถูกใจ2คนนะครับค่อยๆคุยค่อยๆทำความรู้จักกันไปอย่างเป็นต้นนะครับเข้ามาไม่ว่าจะเจอกันในเรื่องของสถานศึกษาหรือว่าที่ทำงานก็ตามนะครับตรงนี้ส่วนคนที่มีคนรักมีครอบครัวแล้วความรักความสัมพันธ์นะครับถือว่ามีความแน่นแฟนดีตกลงกันได้ดีพูดคุยกันได้รู้เรื่องนะครับใครมีปัญหาอะไรกันเนี่ยก็เคลียร์กันได้ลงตัวด้วยนะครับเอาละครับนั่นคือดวงประจำวันจันทร์ที่2ตุลาคมนะครับให้กับท่านที่เกิดในแต่ละวันนะครับทั้ง7วันดูไว้เป็นแนวทางนะครับ